ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีอันล็อกหน้าจอของทีวีตัว Xpander นะครับ Mitsubishi Xpander ที่เวลาเราจอดรถจะสามารถดูวิดีโอได้นะครับเล่นพวกไฟล์ที่มันเป็น MP4 ไม่ว่าจะเป็นจาก CD หรือจาก Memory Card นะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่รถเคลื่อนที่จอนั้นจะดำกลายเป็นว่ามีแต่เสียงไม่มีรูปภาพนะครับมีวิธีแก้ไขก็ตามเว็บนั่นแหละแต่ว่าผมเองอยากจะมานำเสนอในรูปแบบของ IT ประจำบ้านซึ่งทำง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็คืองัดตัวคอนโซลตรงนี้ออกเลยงัดเลยนะครับใช้มืออย่างนี้งัดเลยนะครับงัดแรงๆปากเขาจะออก2ด้าน2ฝั่งนะครับก็คือออกเป็นแบบนี้นะครับลองไปดูด้านหลังเห็นไหมครับก็จะมีหมุดอยู่4แท่งเห็นไหมครับนี่นะครับซึ่ง4แท่งเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้ปักเข้าไปตรงนี้1 2 3 4ทำมาเพื่องัดนะครับเรางัดได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับข้างใน1ตัว2ตัวตรงนี้สีแดงๆนะครับแล้วก็3ตัวด้านในนี้แล้วก็4ตัวด้านนอกนี่ครับถอดน็อต4ตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ถอดน็อตให้เห็นเราจะใช้ไขควงที่ยาวนิดนึงนะครับตรงนี้สั้นไม่ได้นะครับนี่ตรงนี้เลยยาวลงไปหน่อยนึงเพื่อจะไขน็อตข้างในออกมานะครับในรูปแบบไอทีประจำบ้านจะแนะนำอย่างละเอียดนะครับแล้วเราจะไปดูว่าด้านหลังมีอะไรบ้างครับผมถอดน็อตออกมาแล้วนะครับด้านในเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้หมดแล้วนะครับลองดูถัดมาฝั่งทางขวาหมดแล้วครับคราวนี้เราจะมาถอดเห็นไหมครับลองดูนะครับเลื่อนได้ละง่ายๆเลยแบบนี้เขาจะหนักนิดนึงนะครับค่อนข้างหนักถ้าเกิดว่าทุลักทุเลนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับก็เนี่ยครับถอดออกมาแบบนี้ค่อยขยับออกมาค่อยขยับนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราจะถอดสายสีชมพูนี่ออกเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวผมขยับนิดนึงตรงนี้นะครับสีชมพูตรงนี้นะครับช่างเขาบอกว่าถอดออกเลยจะยังไงก็แล้วแต่ถอดง่ายๆเลยนะครับดึงออกมาแล้วพับเอาไว้พันเกลียวพันสายไฟเอาไว้นะครับแค่นี้ก็พอแต่ว่าจังหวะทำนี่ยากนิดนึงนะครับทุลักทุเลตอนถอดก็ต้องถอดสลักออกมาก่อนไม่ต้องถอดหมดก็ได้ครับยังไงก็ได้หรือจะตัดก็ได้แต่ผมไม่แนะนำให้ตัดนะครับก็หาวิธีถอดแก๊กออกมาแล้วก็พันเอาไว้เท่านั้นเองก็เรียบร้อยนะครับขออนุญาตวางสักครู่หนึ่งก่อนนะครับส่วนวิธีทำอาจจะไม่สะดวกในการถือกล้องนะครับผมก็ขออนุญาตทำในรูปแบบของผมก็แล้วกันจะใช้อะไรก็ได้ระวังตัวรถเป็นรอยนิดนึงนะครับหาอะไรมาวางด้วยนะครับลองดูใกล้ๆนะครับไม่ต้องถอดหมดนะครับเขาก็จะมีสลักอยู่ตัวนี้แล้วก็สลักนี้ถอดได้โดยการกดแง่งตัวข้างเงินตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาดึงมาทางด้านขวานะครับตัวนี้แล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสายไฟด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวนี้คือพอร์ตอะไรบ้างนะครับเขียนว่า6โวลต์นะครับ6โวลต์ 0.1 แอมป์นะครับตัวนี้1เราจะถอดแค่1 2 3นะครับลองดูหันหน้าให้ตรงนะครับเราถอดออกมาหมดแล้วนี่เลยตัวนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราจะถอดสายสีชมพูตัวนี้ออกนะครับวิธีถอดสายสีชมพูก็ไม่ยากนะครับเราต้องแกะสลักตัวนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วแบบนี้ให้วางที่ตักนะครับแล้วก็เราจะถอดตรงนี้ออกมาเพื่อความง่ายนะครับมันจะมีสลักอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็รูอยู่ตรงนี้นี่รูอยู่ตรงนี้ให้เอาไขควงนะครับแย่เข้าไปตรงนี้แล้วก็แงะแงะนิดนึงเพื่อให้เขาสามารถดึงออกมาตรงนี้ได้ดึงออกมาแบบนี้ดึงมาถอดออกมาจากนี้นะครับจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นลองดูด้านในเห็นไหมครับสลักทุกตัวจะมีซี่ล็อกด้านบนก็คือด้านนี้ด้านบนก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ผมเอาไขควงชี้เราก็ต้องจิ้มลงไปนิดนึงแล้วก็แงะสลักตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับแงะขึ้นมานิดนึงพร้อมกับดึงสายถอยไปด้านหลังด้วยนะครับดึงถอยไปด้านหลังเช่นเดียวกันแบบนี้ นะครับขณะเดียวกันอย่าลืมว่าเขาจะมีสลักด้านล่างด้วยก็คือด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับลองดูใกล้ๆนะครับเขาจะมีเว้าสลักตรงนี้จะทิ่มลงไปตรงนี้ที่ผมเอาไขควงจิ้มตรงนี้ทิ่มลงไปตรงนี้นะครับทำให้เราถอดไปด้านหลังไม่ได้เราจะเป็นต้องเอาตัวไขควงทิ่มลงไปแล้วก็แงะขึ้นมาให้มันมีเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วค่อยถอดสีชมพูออกแบบนี้แค่นี้สีชมพูก็หลุดออกมาแล้วนะครับเราจะเอาสายตัวเทปพันสายไฟมาพันตรงนี้เก็บไว้ยังไงก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็สวมกลับไปแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะดูได้ดูทีวีตอนรถเลื่อนได้นะครับทำเองได้ง่ายๆครับนี่เป็นไอเดียแต่ตอนทำต้องระวังด้วยนะครับตอนทำก็ต้องหาอะไรมาปูในโซนนี้ที่มันใกล้ๆนะครับของผมเป็นรอยนิดนึงนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่ต้องหาอะไรมาขัดทาให้มันดำละแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยในส่วนรอยแต่ว่ารอยตรงนี้จะหายไปเองนะครับเพราะพลาสติกที่เห็นเนี่ยเป็นพลาสติกเก็บรอยนะครับก็จะได้แบบนี้เราอยู่ในขั้นตอนการสวมกลับไปนะครับตอนสวมไปต้องระวังด้วยระวังน็อตหล่นระวังสายไม่ครบนะครับเมื่อสักครู่เราถอดออกมา3เส้น1 2 3เราก็ต้องเสียบกลับเข้าไปให้ครบนะครับแล้วค่อยทดลองอีกทีนึงนะครับสลับการต่อกลับเข้าไปนะครับง่ายๆย้อนกลับเท่านั้นเองนะครับนี่โอเคเห็นไหมครับย้อนกลับเข้าไปแล้วสำหรับวิธีต่อนะครับต่อย้อนกลับก็ง่ายๆนะครับต่อสายแรกก่อนที่เป็นตัวแจ็คกันนะครับแล้วก็ตัวสายแพรตัวนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมต้องตรงเดิมแล้วก็แน่นเหมือนเดิมด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ต่อสายไฟตัวนี้เข้ามาด้วยครบแล้วครับเช็คสายอื่นๆว่าโอเคยังอยู่ปกติไหมนะครับแบบนี้เรียบร้อยก็สวมกลับไปนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับจากนั้นก็ขันน็อตกลับไปแบบเดิมนะครับตัวที่1ด้านบนตัวที่2สีแดงต้องสีเหมือนเดิมด้วยนะครับจะได้เนียนๆแล้วก็ตัวที่3อยู่ด้านในนะครับตัวที่4อยู่ตรงนี้นะครับครบเรียบร้อยถึงเวลาต้องปิดหน้ากากแล้วครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับสวยๆเนียนๆแล้วก็รอยเมื่อสักครู่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับหายไปแล้วก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับทำเองง่ายๆที่บ้านนะครับสำหรับคนที่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจอยากถามวิธีของแต่ละขั้นตอนรบกวนกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้และอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่มีคำถามหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับถ้าเกิดไปที่ร้านก็ราคาน่าจะ300ถึง 1,000 บาทขึ้นอยู่กับร้านแต่ว่าประเด็นคือหาร้านยากร้านอยู่ที่ไหนต้องเดินทางไปต้องมีเวลาว่างนะครับงานง่ายๆแค่นี้ท่านพ่อบ้านสามารถทำเองได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังรถเป็นรอยหาตัวป้องกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลุยเองได้เลยทั้งหมดตามคลิปนะครับง่ายๆนะครับเราไม่ได้ยุ่งกับตัวรถแต่ว่าเรายุ่งกับเฉพาะส่วนที่เป็นวิทยุเครื่องเสียงเท่านั้นเองเบาๆง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้มีคร่าวๆง่ายๆเท่านี้ครับสวัสดีครับ